กลัวไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ป้องกันเพราะว่าผมด้วยงานที่ผมทำนี้ครับผมขับรถส่งของครับเหรอครับวันนี้ขับรถมาด้วยป่ะเดี๋ยวนี้ขับมาครับพอดีผมมาส่งที่โรงพยาบาลเกษมราชเนี่ยครับแล้วผมก็เลยแวะมาเลยแปลว่ายังอยู่ในงานอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อเสร็จส่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้สบายแล้วทั้งครับผมหายใจซะผมตั้งใจจะมาหลายเที่ยวแล้วครับเพราะว่าเพื่อนบอกไว้นานแล้วครับพอดีได้จังหวะตอนแรกว่านัดจะมาด้วยกันนะส่งเอเคอรี่นี่เหรอเป็นผมเป็นพนักงานของ DHL ครับเป็นซับDSL ใช่ครับงานของผมมันจะเกี่ยวกับพวกมันส่งงานเคมคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับมันจะไม่เยอะเหมือนพวกเคอรี่อะครับDSL อ๋อคือพวกไปรษณีย์ประมาณนั้นคล้ายอย่างนั้นครับก็ชื่อเสียงก็โด่งดังในทั่วโลกเลยใช่ครับครับผมกี่ปีแล้วอายุงาน3ปีกว่าครับเชี่ยวชาญช่ำชองยังเรื่องเส้นทางพอได้อยู่ครับแต่ก็ใช้ GPS ครับเดี๋ยวนี้เรื่องเส้นทางไม่ค่อยนี่ครับเปิด GPS หาเอาก็เนี่ยครับมันเคยพาไปหลงไหมมีครับบ่อยครับช่วงแรกๆบ่อยครับแต่นี่รู้ใจแล้วครับเดาทางถูกแล้วครับผมเดาถูกแล้วก็คล่องดีเหมือนกันเนาะก็คล่องดีเหมือนกันครับผมหายยังเพราะอะไรครับหายได้ยังเพราะอะไรยังเจ็บอยู่ครับเท่าเดิมเนี่ยใช่มันเสียวแป๊บๆเนี่ยครับเท่าเดิมนะครับใช่ครับเดี๋ยวคุยกับผมหน่อยเดียวแล้วหายไม่ยากคุยกับลุงไม่ยากครับเดี๋ยวก็หายง่ายเดี๋ยวก็หายง่ายๆแล้วก็ผมช่วงเช้าเวลาลุกขึ้นเงี้ยครับจะตึงจะเจ็บช่วงเนี้ยครับใต้หว่างขาเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มีร่องรอยเจ็บไหมครับเดี๋ยวนี้มีร่องรอยเจ็บไหมไม่ครับนานๆจะไอ้นี่เป็นทีครับตามแค่นี้ก่อนว่าไงแค่นี้ก่อนทำธุระอยู่เดี๋ยวโทรหาโอเคลองกรอกเองได้ไหมได้ครับชื่อเรียงเสียงใดเป็นอะไรมาก็อ่านไปตามนั้นดูคุยกับลุงไม่ยากเดี๋ยวหายครับผมสังเกตตอนเขียนหนังสือเอาไว้ผมก็อยากให้หายครับครับงั้นตอนเสาพวงมาลัยก็ยิ่งเจ็บหนักทั้งนั้นใช่ครับเออก็มันบั่นทอนกับอาชีพเนาะใช่ครับ
มันเป็นอุปสรรคอาชีพครับนี่แล้วเรื่องสุขภาพร่างกายก็เป็นงี้มานานแล้วครับครับคุยไปด้วยเขียนไปด้วยได้ไหมครับได้ครับเออเขียนไปด้วยคุยไปด้วยเพื่อนเขาบอกว่าไงว่าจึงพุ่งตรงมาเนี่ยอ๋อเขาก็บอกเขาบอกว่าเขาเคยมารักษาที่ตาอืมแล้วก็อะไรนะแล้วก็ลูกสาวเขาอืมลูกสาวเขาขารู้สึกว่าขาจะโดนรถชนหรืออะไรเนี่ยแหละครับอืมครับก็แปลว่าเขาดีขึ้นหรือหายประมาณนั้นเนาะเขาบอกว่าหายครับเขาบอกมาแล้วหายเลยเหรอครับหายทันทีเลยเหรอชื่อโชคครับอืมครับครับเขารู้ไหมว่าลุงออกทำยังไงอ่ะฮะรู้ไหมว่าลุงออกทำไงมันถึงหายรู้ไหมเขาเล่าให้ฟังไหมเขาบอกว่าอาจารย์แค่จับจับเองครับเหรอครับผมจับจับเองแปลว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดครับอืมไม่กินไม่ทาไม่ฉีดครับครับมันก็แปลกสิเนาะครับมันถึงยุคมันหรือเปล่าเนาะฮะมันถึงยุคมันหรือเปล่าทั้งหลายเขากินทาฉีดแล้วก็ไม่หายครับมาหาลุงออกไม่กินไม่ทาไม่ฉีดใช้เวลาไม่นานนักครับแต่มันก็หายคำถามนี้ว่าได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังน่ะแปลกไหมในส่วนตัวแปลกครับแล้วก็เลยอยากจะหายตามเพื่อนมั้งเนาะครับผมกรอบไปทำไปครับต้องแขนขวางขาก็แปลว่าปกติชีวิตจริงครับตั้งแต่เริ่มเกิดมาแอบมาถึงนาทีนี้เราเจอแต่ของไม่แปลกมันก็เลยกลายเป็นปกติปกติชีวิตจริงเจอแต่ของไม่แปลกเพราะทั่วๆไปก็เจ็บปวดรวดร้าวก็ไปกินยาทายาฉีดยาทำอย่างนั้นมาตลอดก็แปลว่าไม่แปลกครับมันเป็นปกติครับของมนุษย์โลกใบนี้แต่เวลามาเจอลุงจับกันหน่อยเดียวหายเฮ้ยมันแปลกเว้ยก็แปลว่าของจริงมันต้องแปลกทั้งนั้นนะครับใช่ไหมเจอแต่ของไม่จริงคนที่ไม่เข้าใจก็ไปสรุปว่าไอ้ที่เจอนี่คือของจริงของจริงของจริง
จนคุ้นเคยจึงบอกว่ามันไม่แปลกไม่งงเนาะภาษาลุงไม่งงเนาะครับไม่งงครับครับรูปแบบการรักษาแผนปัจจุบันแผนโบราณแผนจีนชนิดจบไหมจบไหมจบหรือยังรูปแบบการรักษาอันนี้ผมต้องลงไหมครับเขาเขียนว่าตรงรูปแบบการรักษาก็ลองอ่านดูสิโอเคครับอ่านว่าไงดังๆสิลุงออกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์แปลกเนาะครับคำถามนี้ว่าเราคือมนุษย์หรือเปล่าไม่รู้เนาะใช่นะครับใช่ครับเราคือมนุษย์ใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์มนุษย์มีปัญหาปัญหาคือความเจ็บปวดความเจ็บปวดเนี่ยความเจ็บปวดที่ว่านี้นะฮะคำถามว่าเคยไปหาแพทย์ทางโรงพยาบาลไหมครับเคยไหมยังไม่เคยที่เจ็บโอเคดีแล้วที่ไม่เคยดีแล้วที่ไม่เคยได้แต่ซื้อยาทายาไม่ใช่ไม่ได้กินยาครับทานโอเคดี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 ถือว่าดีเพราะยังไม่มีเคมีเข้าร่างกายครับถือว่าดีเอาละพอไว้ก่อนครับหายใจยาวนั่งทำอะไรนั่งหายใจธรรมดาเดี๋ยวก็หายลืมตาขึ้นมาสักหน่อยนึงมองมาทางผมลองหลับตาซะสังเกตร่างกายมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องรู้เองนะครับมาเจอของจริงมันจึงแปลกเจอของแปลกที่นี่คือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เนาะครับพลังงานมันซ่อนอยู่ในแสงจริงๆแสงมันเป็นแสงเป็นคลื่นแสงเป็นอนุภาคแสงเป็นพลังงานแสงเป็นพลังงานนะครับครับแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงกำลังทำอยู่เวลานี้นั้นพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้จะรักษามนุษย์มนุษย์ปวดแขนปวดหัวไหล่ดูอาการปวดแขนปวดหัวไหล่ก็จะคลี่คลายออกดูความมหัศจรรย์ของมันนะครับเอาเรายกมือขึ้นได้เลยสองข้างเลยป่ะครับทั้งหมดเลยฮะขายเลยหมุนหัวไหล่เลยนั่งให้ตรงตั้งฉากเดี๋ยวหายขยับไปเถอะครับขยับไปเถอะเดี๋ยวหายเองขยับไปเถอะทำเองรู้เองพวกนี้ครับเออดีมากครับนั่นแหละดูความแปลกความแปลกที่ว่านี้มันจะกลายเป็นมหัศจรรย์ความแปลกมันจะกลายเป็น amazing amazing Thailand amazing นั่งเกล้าก็แล้วกันเพราะที่นี่คือสภาพนั่งเกล้าเนาะครับลองกำนิ้วเหยียดนิ้วเล่นๆดูนะ
ยืดแขนมาให้ตรงให้สุดเออนานละยืดนานละทำไปเถอะทำไปเถอะทำไปนั่นนั่นถามว่าหมดไหมคลี่ไหมคลายไหมหายไหมแล้วหมดไหมเนี่ยไม่ต้องไปถามใครแล้วครับสิ่งนี้นะฮะไม่มีเครื่องมือช่างตวงวัดทางวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะมาชั่งน้ำหนักว่ามันปวดกี่กิโลกรัมจะมาวัดจะมาวัดความเจ็บปวดก็ทำไม่ได้จะมาตวงเป็นปริมาตรก็ทำไม่ได้นั่นแหละคือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้มาหาลุงหมอมันใช้ศาสตร์อะไรวะเนี่ยบอกว่าอะไรคือธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติร่างกายมนุษย์เกิดมาตามกรอบอ้างอิงของธรรมชาติทุกวันนี้มนุษย์โลกถูกวิทยาศาสตร์ทำลายยาที่กินไปนั่นคือวิทยาศาสตร์ครับกินไปกี่ครั้งกี่หนแล้วมันดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นมันต้องหายถ้ามันแน่จริงมันต้องหายดีขึ้นครับแต่ยังรู้สึกนิดๆเออวิทยาศาสตร์ถ้ามันดีมันต้องหายมันไม่รื้อรังมันถึงขนาดนี้หรอกครับนั่นคือวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่ใช่เลยแต่ลุงหมอที่ทำคือวิทยาศาสตร์นั่นเนี่ยอยู่ในมือลุงเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์นะแต่มันวิทยาศาสตร์ว่าด้วยของพลังงานพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับครับพิสูจน์พลังงานบริสุทธิ์ทำไม่ได้นะครับต้องยืนขึ้นครับทีนี้โยกเต็มร้อยเลยอะไรที่มันติดขัดมันจะคลายหมดเลยครับไม่รู้ร่างกายคุณต้องรู้เองคุณต้องการขนาดไหนเชิญอยู่ที่ความต้องการของผู้รับผู้ให้เนี่ยให้เต็มร้อยเกินต่างหากนี่ยังไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวนะเนี่ยถ้าแต่เนื้อต้องตัวจะขนาดไหนประมาณนั้นครับนั่นโอเคไหมดีขึ้นครับดีขึ้นแทบถ้าช่างตวงได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอครับน่าจะ50 50% เนาะครับโอเคนี่ได้ 50% ต่อไปนี้จะเป็นการแต่เนื้อต้องตัวที่นี่นะโอเคนะครับแค่เราอยู่ไกลกันขนาดนี้พูดคุยกันแค่นี้ก็ดีขึ้นประมาณ 50% ครับต่อไปนี้ต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 100% ครับลองดูนะนั่งให้สบายครับนั่งให้สบายต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของแต่เนื้อต้องตัวตามที่เพื่อนบอกว่าโอ๊ยแค่จับนิดหน่อยมันหายไอ้เพื่อนว่ามันจริงของเพื่อนเนาะครับ แต่มันจะจริงของเราไหมทีเนี้ยหายใจลึกๆธรรมดานี่เองครับไม่มีอะไรหรอกพลังงานตอนนี้พลังงานบริสุทธิ์พอเราทำงานปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาตินั้นอยู่ในร่างกายเราครับซึ่งประจุบวกลบมันไม่เท่ากันโอเคนะครับเทคนิคลุงก็จะทำให้มันเท่ากันซะครับอย่าลืมหายใจครับ
ทษครับโทษครับไหวไหมครับไหวครับลุงเป็นคนที่มีพลังเยอะนะครับโทษครับโทษครับโยกตัวเบาๆโยกตัวเล่นๆหมุนหัวไหล่แบบว่ายน้ำบกว่ายบกว่ายน้ำดูมันจะหายดูความประหลาดโทษครับปึ๊บปึ๊บเอาละเจ็บไหมครับนิดนึงครับไหวไหมทนไหวเนาะไหวความจริงไม่ต้องทนนะครับเพราะว่าที่นี่เวลาเริ่มเจ็บขอให้บอกเอาแค่เริ่มเจ็บไม่ใช่อยากหายทนเนาะไม่เอาไม่ได้เพราะพลังลุงมันเป็นดับเบิ้ลโทษครับเป็นดับเบิ้ลโอเคอึ๊บอึ๊บอึ๊บนั่นอ้าวถามว่าพออึ๊บอึ๊บเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบซ้ายเปรียบเทียบขวาเท่ากันไหมโอเคครับเอาล่ะขยับเองสิ 100% ไหมครับนิดๆครับได้กี่เปอร์เซ็นต์90เลยครับโอ้เหลืออีก10เนาะครับลองซะหน่อยเนาะทิ้งไปตามสบายครับลุงเป็นคนที่มีพลังคนมีพลังมากไม่จำเป็นต้องมีน้ำหนักบ้างนะครับ นะครับเพราะพลังกับน้ำหนักมันคนละมันคนละเรื่องแต่มันอยู่ในที่เดียวกันก็คือสสารกับพลังงานนะครับโทษครับปึ๊บมันจะเหลือไหมทีนี้นี่แน่ถามว่า 10% เท่านั้นถามว่ามีอีกไหมนั่นล่ะเช็คอัพให้เรียบร้อยสปีดอัพสปีดด้วยโอ้โหถ้าหางแสดงว่าไม่มีนะก้มทำทุกท่าทำทุกท่าที่คิดว่ามันเผื่อได้ไงเผื่อได้ทำทุกท่าที่คิดว่ามนุษย์มันที่จะเคลื่อนไหวไปตามมุมไปตามโยกย้ายไปเหมือนคนทั่วๆไปยังรู้สึกนิดๆหาให้เจอถูกไหมอันนี้เพื่อหาให้มันเจอใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่หาไม่เจอนะครับอย่างเวลายกอย่างเงี้ยครับไม่รู้สึกไม่อะไรครับแต่ถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็แนบขึ้นอย่างเงี้ยครับปล่อยผมถ้างั้นปล่อยมือตกครับหายใจไว้โทษครับโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่
็ตามเอ้าโอ้ไหมทีเนี้ยนานละนี่นั่งอึนั่งอึต้องยอมเอ้ยนั่นนะที่บอกว่ากล้ามขามันคลายไหมนั่นแหละครับที่พูดมาตอนต้นโอเคครับขยายความว่าโอเคมันดีขึ้นนะครับไม่แทบจะไม่รู้สึกเลยจากที่ตอนแรกที่เป็นอยู่ครับอ้าวเชิญแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมวลผลให้ได้ครับเพราะว่าสิ่งนี้มันคำตอบผมให้ 99% เลยครับเราจะประมวลผลด้วยตัวเราเองไม่ต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบครับไม่ต้องให้มีนายกนายขอเข้ามาวินิจฉัยครับนี่แหละคือเรื่องธรรมชาติให้เยอะไปหรือเปล่าครับเยอะไปไหม 99% เยอะเกินไปไหมครับผมว่าโอเคนะครับอยู่บ้านเลขที่ครับผม99/130ครับ99/130เหรอโอเคมีบัตรมาด้วยไหมมีครับวันนี้วันที่2ครับเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยปวดต้นแขนปวดระหว่างขาปวดข้อเท้าโอ้โหก็อยากหายเนาะครับอยากหายจากอาการปวดทั้งหมดโอเคไหมภาษาลุงใช้ได้นะครับคิดว่าตอนที่ผมจับตัวเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลากี่นาทีทั้งหมดเลยเหรอครับที่ผมจับตัวที่มาสัมผัสตัว10 นาทีกับกี่ปีครับกับปีขวาแล้ว ปีขวาทำอะไรมาบ้างครับทายาครับทายาแล้วพอแม่นี่ก็เลยปล่อยเลยผมก็เลยปล่อยเลยแล้วพอก่อนหน้านี้ประมาณ2 เดือนที่แล้วได้ยกของแบบยกหนักเลยก็คือยก4 เที่ยวอะครับของเต็มรถอะครับอาการมันเริ่มรุนแรงขึ้นโอ้โหถ้าฟังตามนี้นะฮะครับถ้าหากก็ไปเห็นบรรทุกของเต็มรถโอ้โห อ่อนแล้วไหวไหมอันนี้ประมาณนั้นเนาะแต่พอเราถึงตรงนี้เฮ้ยบรรทุก2 เท่ายังไหวนะลองจินตนาการเลยใช่ไหมฮะเราจินตนาการเลยมันได้ขนาดนี้เฮ้ยเต็มรถ2 เท่าสบายเป็นไปได้ไหมนี่คือคำถามมันเป็นอนาคตเราสามารถจินตนาการไปได้ครับดีมากเลยโอเคอ่ะมันไม่ใช่ดีมากแค่นี้นะเบาหัวไหมครับครับรู้สึกร่างกายเบาขึ้นเลยครับมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งจำครับผมจำครับต่อไปก็เจอกันตอนเย็น2 ทุ่มถ้าเข้าบ้านทันก็เจอ2 ทุ่มมันมีเฟซไลฟ์สดๆให้ดูอยู่ครับตอนแรกๆผมก็บอกให้เพื่อนเปิดให้ดูนี่แหละครับครับได้ดูไหมยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรเขาไม่รู้ผมก็เลยยังไม่ได้ดูเลยแต่ผมก็ตั้งใจจะมาครับโอเคความตั้งใจเบื้องต้นมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุอันนึงแล้วนั่นเพียงแค่เพื่อนแจ้งให้ทราบครับรูปแบบที่ได้รับเนี่ยครับจะเรียกมันว่าอะไรที่ได้รับจากลุงนะฮะต้องให้คำจำกัดความดูซิว่าลุงทำยังไงไม่ต้องคิดเยอะเอาความมั่นเซนของเราเออผมว่ามันวิเศษนะ
ตัดจากวิเศษลงมาให้เป็นกายภาพเหมือนจับต้องได้เราไปบอกเพื่อนเฮ้ยมีคนหัวงอกคนนึงทำอะไรแบบนี้วะคุยภาษาเพื่อนในวงเล่าจะบอกว่าจะบอกยังไงดีอะโอ้ตอนนี้ฉันปวดมากเลยว่ะแกทำไงไม่รู้ว่ะฉันทำอะไรมันตั้งหลายอย่างก็ไม่หายทีวะผมว่าผมมองว่ามันเป็นวิเศษมากอ่ะแล้วก็ยังไงอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้อย่างนี้คำว่าทำได้อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเขาทำกับเราก็เนี่ยครับอย่างที่ผมมารักษาเนี่ยแขนเนี่ยพูดเป็นการกระทำเขาทำอะไรบ้างไอ้ที่ทำนี่เท่าที่เดินมาแล้วว่ามาทำพูดเป็นการกระทำแบบเป็นภาพชัดเลยหมายถึงว่าที่อาจารย์จับแขนเนี่ยนะก็เล่าก็ผมว่าไม่น่าเชื่อเพราะว่าผมทนแบบทนฝืนตัวเองเจ็บอยู่เป็นปีอะครับปีกว่าอย่างเงี้ยครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะดีขึ้นในช่วงแป๊บพริบตาเดียวแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะลืมไปว่ามันดีขึ้น 50% ก่อนที่จะถูกจับซะอีกครับทั้งที่มันก็ไม่ได้ผ่านไปนานสักเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่ย้อนกลับไปเล่าได้ว่าเราดีขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะจับด้วยซ้ำไปหรือเปล่าใช่ครับคุยแบบนี้มันคุยป่ะพูดแบบนี้มันคุยเกินไปเวอร์ไหมเพื่อนผมก็คุยอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็คุยอย่างเงี้ยให้ผมบ้างโอเคแล้วเรามาอธิบายครับว่าก่อนจะจับตัวพอเข้ามานั่งเสร็จปุ๊บคุยเราถูกกระทำอะไรบ้างที่เราพอจะเห็นด้วยตาเปล่าก่อนครับตาเปล่ายังไม่ต้องรู้สึกเราด้วยตาเปล่าของเราพอนั่งปุ๊บเราเล่าเสร็จแล้วเนี่ยหมายถึงตั้งแต่เริ่มลงเล่นของนั่นมั้งที่เราเห็นลูกทำให้ครับที่เห็นว่ารู้สึกเฮ้ยเนี่ยทำให้ด้วยตาเปล่าลุงเล่นของแง่เลยก็ตอนที่ลุงเอาไฟฉายนะเรียกว่าไฟฉายนะหยิบไฟฉายมาดูหน่อยพี่ให้เขาหยิบเองคุณลุงหยิบไฟฉายมาครับหยิบสองอย่างเลยครับหยิบมาครับเพ่งเลยขวามือนี่เท่าไหร่เคยเห็นไหมขวามือเคยครับเท่าไหร่ได้ราคาร้อยกว่าบาทเห็นไหมซ้ายฮะอันนี้ผมเดาไม่ถูกว่าเท่าไหร่อธิบายให้คนอื่นฟังว่าสองอย่างเนี้ยเราเห็นแล้วเป็นไงต่อครับเชิญที่เมื่อกี้เราบอกว่าดูใช้แสงเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะดีขึ้นเลยไม่ได้บอกให้เชื่อไม่เชื่อเพราะมันหายไปแล้วกำลังให้ลำดับขั้นตอนย้อนไปว่าก่อนเราจะมาส่งของเราต้องมีใบสินค้าเนาะตอนนี้เราจะส่งอะไรบ้างที่ไหนบ้างจำนวนสินค้ากี่ชิ้นถึงเหมาะกับ8ชั่วโมงต่อวันนะเนาะที่เราจะวิ่งไปแล้วเวลาวิ่งไปเนี่ยก็ต้องเป็นโซนเดียวด้วยไม่ใช่ข้ามโซนเพราะงั้นเราส่งไม่ทันแน่ดูผมลำดับเหตุการณ์ให้โอเคไหมผมกำลังให้คุณพี่ลำดับเหตุการณ์ว่าพอคุณพี่เรามานั่งแล้วคุยไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเริ่มต้นในการที่ลุงหมอกทำอะไรบ้างที่เราเห็นคำว่าเห็นมันไม่ได้สัมผัสไงมันสัมผัสผ่านตาอยู่ที่ลุงให้ผมหลับตาอื้อนั่นแหละครับแล้วก็ใช้แสงครับฉายมาที่ตาที่หน้าฮะมันก็ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ 100% เราโฟกัสที่ดีขึ้นเพราะมันไม่ได้ผ่านการสัมผัสครับจับตัวกันใช่มันผ่านแสงเนาะใช่ครับกำลังจะบอกว่าแสงนั่นแหละทำให้ดีขึ้นครับหรือลุงหมอกทำให้ดีขึ้นแสงครับแสงไม่เกี่ยวกับลุงหมอกครับเพราะว่าคุณลุงหมอกยังไม่จับตัวผมโอเคดีมากต่อไปนี้ดีว่าดีมากหรือเพราะเรามานั่งตรงนี้ครับเราถึงดีขึ้นไม่เกี่ยวอะไรกับลุงไม่เกี่ยวกับแสงครับเราดีขึ้นเพราะของเราเองคิดว่าไหนไม่มีถูกผิดนะครับเพราะว่าเราถามเพื่อแชร์เพราะว่าผมหาลุงหมอกนี่แหละลุงนี่แหละถึงจะดีขึ้นก็แสดงว่าเราถึงดีขึ้นไม่เกี่ยวกับลุง
กี่ยวสิเพราะลุงเป็นคนรักษาผมเนี่ยอย่าพึ่งดิลุงผมบอกแล้วว่าเพราะลุงหรือแสงเมื่อกี้คุณพี่บอกว่าแสงโอเคเสร็จปุ๊บผมบอกเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับแสงหรอกไม่เกี่ยวกับลุงหรอกมันน่าจะเป็นเพราะคุณพี่เดินทางมาแล้วมันก็ดีขึ้นเองคิดว่าไหนครับจะตอบยังไงดีตอบอะไรก็ได้ที่เราสัญชาตญาณไม่ได้เซ็นคำประกันบ้านเพราะว่าลุงนี่แหละผมเพราะเป็นเพราะลุงเพราะว่าถ้าผมสมมติว่าผมอยู่บ้านถ้าผมรู้ว่าเป็นอย่างนี้และผมเอาไปฉายผมเพราะผมคงไม่หายเหมือนเดิมแล้วก็ยิงครับโอเคนั่นคือแสง 50% เนาะครับถามว่าถ้าเอาแค่ 50% ที่ดีขึ้นเนี่ยครับโฟกัสเนาะแล้วมันดีขึ้นตัดตอนจับตัวเนาะครับจะเอาไปบอกเพื่อนว่ายังไงผมก็คงบอกให้เพื่อนรีบมาถ้าใครแบบมีอาการปวดอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นเพื่อนพี่ผมจะว่าพี่บ้าคงอย่างนั้นครับเพราะว่าตอนแรกก็เหมือนกับเพื่อนผมที่เล่าให้ผมฟังตอนแรกแหละผมก็ยังไม่เชื่อแต่ผมก็อยากลองนะไม่เชื่อแต่เขาไม่เดินหนีครับมันเลยมีโอกาสที่จะมีโอกาสมากกว่าคนเดินหนีที่ไม่เชื่อครับสรุปก็คือถ้าเชื่อล่ะครับความรู้สึกของความเชื่อแล้วมากับไม่เชื่อแล้วมาอันไหนมันจะดีกว่ากันพี่บ้างเชื่อแล้วมากับไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อแล้วอยากลองเชื่อแล้วมาผมว่าไม่เชื่อแล้วไม่อยากมาไม่เชื่อดีกว่าเนาะครับทำไมเพราะเราจะได้รู้ไงถ้ามาเราจะได้รู้เลยว่าเออมันเป็นอย่างที่เพื่อนเราพูดหรือเปล่าหรือว่ามันหลอกเพื่อนหลอกหรือว่าลุงหลอกประมาณนั้นนี้เรามาโฟกัสกันที่ตอนลุงช่วยผ่านการสัมผัสครับแต่ได้ไม่เท่ากับตัวไม่สัมผัสนะเพราะว่ามันได้แค่49ใช้แสงมันได้ 50% สัมผัสตรงนะแค่49ใช่นะครับที่สัมผัสตั้ง10นาทีนะแสดงว่าไม่ใช้สัมผัสดีกว่าชัดเจนนะได้ไหมผมไม่ได้สรุปผมกำลังบอกให้คุณพี่แชร์ครับแต่เพราะว่าผมว่าสัมผัสรู้สึกดีกว่ารู้สึกดีกว่ารู้สึกดีขึ้นมากกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสู้สิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้ที่เราเมื่อเทียบกับแสงนะครับครับถ้าเปรียบเทียบกับแสงครับเพราะว่าพอสรุปแล้วมันได้99สุดท้ายนะหรือว่าให้น้ำหนักของสัมผัส50ไอตัวนู้น49นั่นแสดงว่าผมให้น้ำหนักอันนี้เยอะเกินไปเออขาต้องบอกว่าให้เยอะเกินไปใช่ครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีถามว่าการสัมผัสเนี้ยรูปแบบของการสัมผัสเนี้ยครับมันถูกเรียกว่าอะไรในความหมายของเราที่เราจะไปบอกต่อหรือแม้แต่บอกตัวเองครับตามนี่เลยครับพี่พูดครับลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเขาก็แค่นวดคุณเท่านั้นเองอ่ะเขานวดคุณไงคุณถึงดีแต่ผมว่ามันต้องมีถ้าผมไปนวดผมไปนวดที่ไหนก็ได้แต่ผมว่าผมคงไม่ดีขึ้นเคยนวดไหมครับเคยครับแต่นานแล้วกี่นาทีครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับให้ความรู้สึกเท่ากับตอนนี้ไหมไม่เท่าครับไอ้ตัวนั้นครึ่งชั่วโมงนี่คือ10นาทีความรู้สึกคนละความรู้สึกครับแบบนี้สรุปว่านวดไหมครับโดยท่านั่งท่าทางการจับนวดครับนี่คือนวดเดิมเคยนวดนี่นอนหรือนั่งนอนครับนอนนี่นั่งครับเออมันก็ไม่ใช่แล้วเลย อย่าให้จี้สิ ให้นึกถึงความเป็นสแตนดาร์ดของแต่ละของแต่ละฟังของแต่ละแบบว่าอันนี้มันคือคำว่านวดเท่าที่เคยเห็นมันน่าจะเป็นการรีบจับเส้นครับรีดเส้นใช่ครับ
ใช้น้ำหนักตัวหรือว่าเครื่องทุนแรงโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆหรือใช้อะไรทาครับที่เคยเห็นนะสรุปอันนี้เรียกนวดไหมงั้นน่ะไม่ครับถ้าไม่แล้วมันจะเรียกว่าอะไรครับเรียกไงครับเขาใช้อะไรล่ะครับการจับการจับผ่านผ่านอะไรครับจับผ่านเท้าผ่านศอกผ่านแขนผ่านขาครับใช่ครับจี้จี้จี้โทษนะพี่เชิญเลยครับเชิญคุณภรรยาครับรับได้ไหมพี่เชิญเชิญฮัลโหลครับใช่ไปรับไม่ทันยังวิ่งงานอยู่เลยใช่อยู่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศรอ่ะห้าโมงหกโมงน่าจะถึงบ้านหกโมงแหละถึงบ้านครับโอเคก็คือผ่านการผ่านสอบผ่านข้อสอบหัวเข่าโดนยังหัวเข่าโดนยังยังหัวเข่ายังครับหลักๆคือผ่านอะไรที่สุดมากที่สุดถ้าจะผ่านจากลุงหรอสัมผัสผ่านที่สัมผัสผ่านร่างผมที่ตัวผมเหรอใช่หัวไหล่หัวไหล่ครับแล้วชูงองใช้อะไรครับใช้มือสัดส่วนของการกับใช้ศอกใช้ศอกครับศอกกับมือไหนมากกว่ากันครับศอกครับศอกมากกว่าครับคำว่ามากกว่านั่นแสดงว่ารู้สึกมากกว่ามืออ่าฮะใช่รู้สึกเจ็บมากกว่าก็รู้สึกมากกว่าผมกำลังถามว่าใช้สัดส่วนของการใช้ตัวลุงออกใช้ส่วนใดของลุงมากที่สุดที่เราเข้าใจว่าศอกศอกครับเพราะผมถึงย้ำว่าศอกมันทำให้เรารู้สึกมากแต่ผมถามว่าส่วนใดของลุงหมอกที่ใช้มากที่สุดโดยรวมมือชัดเจนเนาะครับที่ถามไม่ใช่ล่ะให้ลำเลียงเดี๋ยวกลับไปดูคลิปได้ครับว่าทำยังไงได้บ้างจะได้รู้ว่าผ่านสองมือเปล่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงจุดนี้ครับคิดว่ามากกว่ามือของลุงใช้ได้เหมือนกันกับมือไหมใช้ส่วนอื่นได้ดีไหมหมายถึงถ้าไม่ใช้มือใช้อย่างอื่นได้อีกไหมก็เป็นศอกศอกครับก็แสดงว่าเป็นไปได้ไหมว่าใช้ได้ทั้งตัวถ้าจะใช้น่าจะได้ถ้าจะได้ครับแล้วทำไมถึงในความโอเคละเราอาจจะตอบแล้วเอ้ยเราไม่ไปที่อื่นเรามาที่นี่ถ้าพูดถึงตัวของลุงหงอกเป็นยาได้ไหมได้นะครับได้ถ้าเพราะว่าผมหายหายไปจากเดิมเนาะครับเปลี่ยนความรู้สึกได้ครับอันต่อมานอกจากการใช้การสัมผัสแล้วนะครับผ่านตัวลุงหงอกครับส่วนอื่นที่เราคิดว่าเราได้มีอีกไหมที่ไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่แสงไม่สัมผัสไม่ใช่แสงด้วยใช่ที่เราพูดได้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องไปนึกนานนะครับไม่ครับการพูดคุยไงความเข้าใจแต่เริ่มหมดเนี่ยแต่เริ่มเดินเข้ามาแล้วจำได้ไหมผมทักคำไหนคำแรกอะที่ผมทักจำไม่ได้ครับเลื่อนครับทั้งที่มันเป็นเรื่องตัวเราผมเนี่ยไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกนะจำไม่ได้จริงผมเป็นคนความจำสั้นมีคำถามไหมครับไม่มีครับเฮ้ยสักหนึ่งคำถามครับทิ้งไว้ถามเหรอสิ่งที่เราไม่เคยเจอเราถามจังสิ่งที่เราไม่เคยเจอมันทำให้เราปลดเรื่องเราใช่ไหมไอ้ที่เราเคยเจอทุกวันนะเราถามประจำเลยเราถามง่ายเราดูง่ายเราฟังง่ายอันนี้เราไม่เคยเจอเราน่าจะมีสักหนึ่งคำถามในสิ่งที่เราไม่เคยเจอแบบนี้ง่าย
ลุงทำได้ไงเออนั่นแหละครับลุงจะได้ตอบขอลุงตอบเลยฮะลุงทำได้ยังไงครับมันก็มาถึงภาคการกระทำเนาะแต่ก่อนที่จะมาถึงภาคการกระทำเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่มันเหนือกว่าสิ่งใดในร่างกายมนุษย์เราได้มีเครื่องร่างกายมีใจมีจิตครับจิตกับใจไม่เหมือนกันแน่นอนใจส่วนใจจิตส่วนจิตครับจิตคือความนึกความคิดที่เราคิดนู่นนี่น่ะคือขออภัยใจคือความนึกความคิดไอ้ที่เราคิดนู่นนู่นสารพัดคิดเนี่ยครับสารพัดคิดเรื่องตั้งแต่เช้าถึงเย็นดีไปดีนอนก็ฝันอีกความคิดมันตกค้างก็เลยกลายเป็นฝันนี่คือความคิดมันอยู่ที่ใจไอ้เจ้าความคิดที่ว่านี้มันสะสมมันจะเริ่มเกิดแอบมาถึงนาทีนี้ลุงบอกว่าโรคทุกโรคที่เขาว่านู้นที่เราว่านี้เกิดจากความคิดของเราหมดครับแล้วคิดยังไงจึงจะไม่มีโรคมันต้องมีหลักคิดมีวิธีคิดสิ่งนั้นลุงพูดเสมอว่าคิดยังไงจึงจะไม่มีโรคก็คิดที่จะให้ขับรถให้ทางแก่ผู้อื่นเข้าไปก่อนนะครับคิดแต่จะให้เราจะไม่ได้เสียอะไรเลยครับเนี่ยคิดแค่นี้เฉพาะยิ่งให้อภัยสมมติว่าเมื่อกี้ลูกสาวแม่ยายโทรมาเมื่อกี้เนี่ยมีเรื่องเขาจะหาเรื่องด่าแล้วเราภัยตั้งแต่ตรงนี้แล้วแค่นี้ฮะไม่ใช่ไปเจอที่มันจะว่าอะไรจะได้สวนเงี้ยอย่างนั้นถือว่ายังไม่เจอเลยจะสวนซะแล้วถ้าคิดอย่างนั้นล่ะเราจะมีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนเห็นไหมครับคิดจะอภัยตั้งแต่อยู่ที่นี่แล้วโอเคนะฝึกให้ได้ค่อยๆทำให้ได้ครับหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องเพื่อนโรงงานก็เหมือนกันครับคนที่อยู่ในที่สาธารณะทั่วๆไปก็เหมือนกันคนใกล้ชิดครอบครัวก็ไม่แตกต่างกันครับขออนุญาตนะตกลงว่าเมื่อกี้ก็คือทำได้ยังไงเนาะรูปแบบการคิดก็คือการให้นั่นแหละทีนี้ที่ถืออยู่ในมือเนี่ยยอมรับได้ไหมว่าตัวนี้มันช่วยเรา 50% ยอมรับได้ครับไปบอกคนอื่นแล้วเขาก็ว่าบ้าครับ ก็แล้วแต่คนอื่นจะคิดครับแต่ผมหายอ่ะผมดีขึ้นอ่ะสะกดจิตไหมครับไม่ครับทำไมถึงคิดว่ามันไม่ใช่การสะกดจิตเพราะผมรู้สึกตัวตลอดแสดงว่าการถูกสะกดจิตคือจะต้องไม่รู้สึกตัวถ้าโดนด้านตรงข้ามครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นว่ารู้สึกตัวด้วยแล้วก็เบาขึ้นด้วยครับรู้สึกตัวด้วยแล้วก็เบาขึ้นด้วยครับทุก2ทุ่มลุงหมอกใช้ตัวนี้ครับช่วงประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มถ้าหากว่าไม่สบายตัวก็สามารถมานั่งรอได้ตอนประมาณ3ทุ่มไปแล้วก็จะมีจุดนี้ให้บริการอยู่ทุกคืนฟรีครับก็ไม่ฟรีสิ1ดอลลาร์แล้วสิครับส่วนชั่วโมงแรกก็จะเป็นเรื่องความเข้าใจในคอนเซ็ปต์ของยี่ก็คือการให้อย่างที่ว่าตรงจุดนี้ก็คือแสงยี่ใช้เสียงไม่เข้าฟังอาจจะฟังไม่ทันไม่คุ้นชินกับภาษาอีกหน่อยก็จะสามารถฟังเสียงได้แล้วก็สามารถเข้าใจได้แล้วตัวที่หนักตัวอยู่ครับมันจะเบาไปตามเสียงก็ไปอยู่ในช่วงสองทุ่มแม้แล้วที่เราขับรถส่งของอยู่นี่สามารถเปิดทิ้งเลยเพราะมันมีบันทึกอยู่ใน YouTube เปิดทิ้งเปิดความโดยคอนเซ็ปต์อย่าตั้งใจฟังต้องตั้งใจทำงานแต่หูเนี่ยผ่านเสียงอย่างเดียวขอให้เป็นอย่างนั้นนะไปตามเสียงแล้วค่อยส่งเมสเซจมาดูว่าเฮ้ยผ่านไปแล้ว7วันมันดีมันเกิดอะไรขึ้นไหมจะได้เช็คได้ว่ามันไม่คิดไปเองไม่มโนครับจบครับก็ถือว่าใช้ได้ครับชวนคุยกัน
ความจริงลุงออกมีคอนเซ็ปต์สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจสองมือเปล่าก็จับสิ่งของที่ว่าครับเนี่ยสองมือเปล่าเนี่ยจับสิ่งของเนี่ยคำเลี้ยงความเข้าใจครับก็สามารถทำให้ความไม่ปกติของร่างกายหายไปได้เพียงไม่กี่นาทีเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ออกมาก็ถึง 99% ตามที่บอกไปนั่นสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่มีเครื่องวัดเครื่องตรวจอะไรกันต่อไปนี้มันคงจะเป็นเรื่องของพึ่งตัวเองนั่นแหละอาศัยหยุกยาหรือว่าอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ครับไม่น่าจะเพอร์เฟกต์นะผมว่านะไม่น่าจะสมบูรณ์แบบอย่างนี้น่าจะสมแบบสมบูรณ์แบบมากกว่าเพราะมันจับต้องได้เลยชัดเจนเลยไม่ต้องพิสูจน์ใช้ได้จริงก็แปลว่าเป็นรอรับผลลัพธ์เลยสิ่งนี้เรียกกันว่าเขาเรียกกันว่าการแพทย์แบบองค์รวมยิงเม็ดเดียวนี่ฮะได้หมดทั้งตัวเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่เองครับสุดยอดเนาะไม่กินไม่ทานไม่ฉีดนี่คือสิ่งเหล่านี้ขอให้เอาให้อยู่ในบรรยากาศของการขบคิดไปด้วยขับรถไปด้วยลาล่าไปด้วยครับทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับครับจบเนาะอันนี้ก็มีเซ็นชื่อแล้วก็มีปั๊มตรงนี้หน่อยรู้สึกจะเป็นการถ่ายอะไรเอกสารที่เขียนจบนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของเอกสาร